รับทุกคนนะครับเข้าสู่ช้อปปี้คริสซีซั่น4แจกได้ให้เลยช้อปปี้ควีนซีซั่น4ครั้งนี้นะคะเราจะสนุกกันทั้งหมด7วันเรามี7ทีมนะคะแต่สำหรับวันนี้เรามาในทีมวันพุธค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะแจกรวมกัน 1,800,000 ช้อปปี้คอยน์ค่ะสุดยอดมากเลยเล่นได้ทุกวันตั้งแต่2ทุ่มเอ้ยเล่นได้ทุกวันเวลา2ทุ่มวันนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้โอ้โหแจกเยอะจริงๆนะครับเรากิจกรรมนี้นะครับเราแจกกันเยอะมากๆนะครับผมตั้งแต่แรกนะครับอันที่1แจก500ช้อปปี้คอยน์ทุกวันนะครับเพียงแค่แคปหน้าจอของ Shopee Quiz นะครับผมพร้อมกับคอมเมนต์หรือเขียนแคปชั่นเด็ดๆนะฮะลงในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook Twitter นะครับผมแล้วก็ใส่ Hashtag Shopee Quiz Season 4นะครับผมค่ะอันที่2นะคะเราจะแจกทั้งหมด 5,000 Shopee Coins นะคะทุกสัปดาห์ให้กับ3ท่านที่สะสมคอยน์ได้มากสุดในแต่ละสัปดาห์ค่ะโอ้โหและแจกที่3นะครับผม 10,000 Shopee Coins นะครับผมให้กับผู้เล่นที่ได้คอยน์มากที่สุดประจำซีซั่น4นี้โอ้โหซึ่งยอดขออนุญาตทบทวนกฎกติกาให้ฟังอีกรอบนึงนะคะเกมจะมีทั้งหมด6คำถามมี6คำถามนะฮะ6คำถามนะคะแต่ละข้อมีเวลาในการตอบ15วินาทีเราจะมีตัวช่วยพิเศษนะคะนั่นก็คือ Extra Life หัวใจชุบชีวิตโอ้โหแสดงว่าถ้าตอบผิดไม่เป็นไรตอบมีโอกาสตอบได้ใหม่อีกครั้งนึงนะฮะที่จะช่วยคุณได้เล่นต่อถึงแม้คุณจะตอบผิดนั่นแหละครับซึ่งอะไรก็พูดไปเมื่อกี้นี้ค่ะครับผมแล้ววันนี้นะฮะพร้อมกันหรือยังครับเรานะครับผมสำหรับเกมครั้งนี้นะฮะการตอบควิซครั้งนี้นะเรามีเงินนะครับทั้งหมดทั้งสิ้น 80,000 ช้อปปี้คอยน์นะครับผมโอ้โหเยอะมากๆ1คอยน์เท่ากับ1บาทเลยค่ะแสดงว่าใครสมมติว่าคุณชนะคุณเป็นผู้ชนะแค่1คนนะคุณได้ช้อปปี้คอยน์ไปเลย 80,000 ช้อปปี้คอยน์ไปช้อปปิ้งให้จุใจเลยแค่1คนนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแบบว่า Easy Wednesday อย่างเต็มเลยค่ะเราจะถามคําถามที่ไม่ได้ยากมากเพราะเราอยากให้ทุกคนได้ช้อปปี้คอยน์ใช่แล้วครับผมจะยากไม่ยากถ้าพร้อมหรือยังฮะคนไปไลฟ์มาเป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่ามีใครได้ดูไปได้นะสวัสดีครับมีใครได้ดูFacebook Live ไหมฮะเสียงเบาเหรอครับผมพูดเสียงดังขึ้นให้ค่ะน่ารักมีคนบอกว่าน่ารักจังเลยค่ะพูดเหนืออยากให้พูดเหนือเสียงเบาเพราะว่าลืมเปิดเสียงมาเอออาจจะเป็นไปได้วันนี้เราจะมีคำถามเกี่ยวกับภาษาเหนือด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ดูกินกาสลอนครับก็ต้องตอบให้ได้แน่นอนนะฮะตอนนี้มีกี่คนแล้วมีกี่คนแล้วฮะเข้ามาเยอะๆค่ะเราจะได้มาถามแล้วก็มาแจกกัน Yes sir มีคำถามอะไรยิงมาได้เลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเกมครับผมอยากให้ยายาใบอุ้ยจะใบหรือเปล่าวันนี้เราจะใบสิมีใบครับมีใบครับแต่คำถามง่ายมากเลยง่ายมากคำตอบมีทั้ง3 choice เนี่ยแต่ละข้อนะฮะรับรองว่าตอบได้แน่นอนครับผมตอนนี้เป็นไงกันบ้างครับทุกคนรถติดกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าใครอยู่ที่บ้านนะครับผมมาช่วยกันเล่นจะได้แบบใช่ครับมาดูกันเยอะมากค่ะมา เราพยายามไปทำหน้าที่เหมือนพิธีกร2คนนั้นนะในรอบที่แล้วนะทำไม่ได้ เราพูดเร็วเท่าพี่เขาไม่ได้จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกเราอยากให้คนเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจแจกกันแบบจริงๆจังๆครับผมอยากให้ทุกคนซื้อของได้อรรถรสสนุกในการเซลแล้วก็ซื้อไปใน Shopee สำหรับเกมในครั้งนี้นะครับอย่าลืมนะครับ 80,000 Shopee Coins นะครับผมเทียบเท่ากับ 80,000 บาทนะครับเอาไปช้อปปิ้งใน Shopee ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นรีบเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนคำถามง่ายมากๆเลยนะฮะใช่ค่ะใครที่เพิ่งเริ่มเล่นวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเทสต์ราวด์นะคะเพราะว่าเรามี7วัน7รอบนะคะก็มีแบบว่าทั้งอาทิตย์เลยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้ย้ำอีกทีนะฮะกติกาของเรานะครับผมเกมวันนี้จะมีทั้งหมด6คำถามนะครับ1ข้อใช้เวลาตอบแค่15วินาทีเท่านั้นนะครับผมต้องคิดดีๆนะครับผมถ้าใครตอบผิดไม่เป็นไรเรามีตัวช่วย Extra Life หัวใจชุบชีวิตนะครับผมให้คุณเล่นต่อได้อีกรอบหนึ่งนะครับ yeah. ย้ำอีกครั้งนะฮะเราแจกเยอะแจกจริงนะครับง่ายๆนะครับผมเพียงแค่แคปหน้าจอ Shopee Quiz นะฮะในตอนนี้นะฮะหรือว่าตอนไหนก็ได้ที่พวกเราดูดีดูหล่อหรือว่าดูโกโก้นะฮะแล้วก็เขียนคอมเมนต์หรือว่าแคปชั่นเด็ดๆนะครับลงโซเชียลมีเดีย Instagram นะครับผม Facebook Twitter นะครับแล้วก็ Hashtag Shopee Quiz Season 4นะครับผมรับไปเลย500 Shopee Coins นะครับผมประกาศท้ายรายการนะฮะท้ายรายการค่ะพร้อมนะฮะพร้อมไหมคะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยจะเริ่มเล่นเกมกันแล้วนะคะครับไม่ผมตัวใหญ่ยังไหมครับ
อ๋อคำถามข้อที่หนึ่งฮะพร้อมยังครับตึ้ง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  Are you ready พร้อมกันเลยฮะถามเลยนะฮะ 3 2 1 go เวลาราชการทั่วไปนะครับคือกี่โมงถึงกี่โมงครับ8นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาที10นาฬิกาถึง19นาฬิกา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับตอบมาเลยนะฮะตอบมาเลยนะฮะดูเหมือนคนจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามันคือกี่โมงโอ้โหมันใกล้เคียงมากนะครับช้อยส์ของเราเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะบางทีนะครับผมเราอยากตื่นกี่โมงคือไม่ใช่คำตอบนั้นค่ะอะไรไม่ใช่10โมงค่ะไม่ใช่10โมงค่ะสายขนาดนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้นี่คือบอกไว้ก่อนแล้วว่าทุกคนตอบไปหมดแล้วใช่ไหมเลขมันไม่ขยับแล้วครับพี่จะมีคนที่แบบช้านิดนึงอาจจะเด็กอาจจะจริงเหรอเราเฉลยกันเลยดีไหมฮะได้งั้นเฉลยเลยนะหรือว่าต้องรอก่อนเดี๋ยวให้โอกาสคนที่ให้โอกาสอ๋อโอเคเราจะได้มีคนเล่นด้วยกันเยอะๆจนถึงสุดท้ายโอเคใช่นิดนึงเอ๊ะ8โมงครึ่งหรือ8โมงนะ4โมงครึ่งหรือ5โมงนะส่วนมากต้องตื่นเช้านะเวลาไปแบบสถานที่ราชการต้องออกบ้านแต่เช้าเลยออกสายๆไม่ได้รถติดมาเฉลยกันดีกว่าค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตื่น8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีจำไว้นะครับ8โมงถึง5โมงเย็นอาจจะเป็นเวลาเลิกเรียนกับเข้าเรียนมากกว่านะครับผมเชื่อแสดงว่าเข้าราชการกันบ่อยใช่ไหมคะโอเคเอาละนะฮะตื่นเต้นแล้วนะฮะอันนี้พี่ต้องคำถามที่2นะครับผมอันนี้นะฮะเป็นแบบคุณอาจจะต้องย้อนกลับไปประมาณเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อดังมากๆเลยแฟนฉันนะฮะแล้วมีเพลงประกอบหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ร้องว่า7นาฬิกาเออรีบมาเรารีบใจมุ่งเวียนถึงเรียนสักสองชอบคิดกังวลตื่น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 ท่อนที่ตื่น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 คืออะไรนะครับต้องร้องว่าอะไรนะฮะอีกครั้งนะฮะ7นาฬิการีบมาเล่าเรียนใจยังหมุนเวียนถึงเรียนสับสนชอบคิดกังวลไม่พ้นเรื่องเธออยากเจอหน้าเธออยากเรือใส่เธอโอ้อันนี้คุ้นๆนะอยากเรือใส่เธออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ดูแบบว่าเป็นเพลงรักมากเลยอ๋อแต่ว่าเขายังเด็กๆกันไงอ่ะอยากเลยใส่เธอเขาอาจจะอยากเลยใส่เธอก็ได้โอ้นี่ไม่แน่ครับมีคนตอบนะฮะอาจจะหนีแหละแต่ถ้าเลยใส่เขาก็จะไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่นะไม่พ้นเรื่องเธอก็คุ้นๆเหมือนกันนะครับอยากเจอหน้าเธอก็เอ๊ะคิดบ่อยเหมือนกันใช่แต่เขาว่าเกิดทันกันแน่เลยเนี่ยเธอทักอ๋อเธอใส่เธออย่างนี้เหรออ่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำตอบกันครับคำตอบก็คือไม่พ้นเรื่องเธอ 20,000 กว่าคนนะฮะที่ตอบกันไปนะครับผมนี่ขออนุญาตนะคะพี่แบ๊ได้เลยครับค่ะคำถามที่3นะคะเมื่อสาวเหนือหน้าหวานเดินมาเราจะใช้คำใดเพื่อชมเธอค่ะชมว่าอย่างไรดีข้อ1 นะคะงามหลายเนื้อโอ้โหอันที่2นะคะจาดล้ำอุ้ยหรือว่าอันที่3นะคะฮักเมาโอ้โหมีคนพูดยากอันนี้ถ้าเราไม่ใช่คนเหนือนี่แบบแต่เก็ตได้อยู่นะเพราะมีคำนึงอยู่อ่ะมันจะล้ำมันจะเมาเออแต่ว่ามันจะงามหลายฮักเมานี่เหมือนเมารักจัดล้ำนี่อาจจะเหมือนแบบล้ำสมัยไหมเดี๋ยวจะเฉลยอีกทีงามหลายนอนี่เหมือนหน่อไม่ไผ่ป่ะฮะหรือว่าหน่อไม่ใช่เนื้อเราเฉลยไหมคะอ๋อเฉลยได้เลยครับผมเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตื่นงามหลายเนื้อเอ๊ฮักเมาก็แปลว่าชอบอ๋อเหรออ๋อเอาล่ะคำถามต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะโอ้โหฟังคำถามแล้วอาจจะเหงื่อตกหน่อยพี่คะมันยากมากเลยคะคำถามมีอยู่ว่าเมื่อวานนี้หัวใจเราอยู่ข้างไหนเอาเปล่าผมแค่จะแบบเล่นมุกเฉยๆคำถามมีอยู่ว่าหัวใจเราอยู่ข้างไหนหัวใจเราอยู่ข้างไหนคะใช่หัวใจอยู่ข้างไหนขวาซ้ายหรือว่าตรงกลาง
นะคะมันอาจจะหรือว่าหัวใจเราอยู่ข้างใดข้างหนึ่งครับเดียเพราะว่ามันก็เต้นไปทั่วนั่นแหละเนาะครับตอนนี้มีคนตอบข้างขวามาบ้างครับข้างซ้ายก็มีบ้างตรงกลางก็มีนะฮะนะฮะกลางเยอะพอสมควรแล้วแต่สรีระของคนเรานะครับมนุษย์เราไม่เหมือนกันนะครับเอาไปค่ะเอาปกติคนมักจะคือคนเราทุกคนหัวใจจะอยู่ข้างเดียวครับรู้ว่าหัวใจเราอยู่ฝั่งไหนคะหัวใจเราอยู่ฝั่งไหนครับที่แบรี่ค่ะโอ้โหหัวใจอยู่ข้างไหนครับคำตอบก็คือข้างซ้ายครับผมข้างซ้ายครับข้างซ้ายครับถูกต้องครับมี 19,000 กว่าคนนะครับที่ตอบนะครับผมว่าข้างซ้ายนะไม่เป็นไรครับผมตรงกลางก็พอจะเข้าใจได้ครับพอจะเข้าใจประมาณนี้เนาะจะเอียงมานิดเดียวเองค่ะใช่ใช่ใช่เก่งมากครับเก่งมากครับทุกคนครับผมเก่งมากนะครับไม่เป็นไรนะฮะคำถามต่อไปครับผมข้อใดคือภาษามือที่แปลว่ารักข้อที่1 นะคะข้อที่2 นะคะข้อที่3 ค่ะเอาใหม่อีกทีนึงนะคะข้อที่1ข้อที่1ข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ค่ะอันไหนนะพอพร้อมแล้วนะฮะตอบกันเลยนะฮะอุ๊ยเก่งมากครับเก่งมากครับดีครับดีครับครับอันนั้นแหละอันนั้นแหละเข้าใจได้นะครับเข้าใจได้นะฮะอันนี้อยู่ใกล้หัวใจดีนะอันนี้อยู่ใกล้หัวใจดีนี่ก็อยู่หัวใจดีอันนี้ก็แบบเหมือนแบบส่งรอยยิ้มส่งความรักอันนี้ก็เข้าใจง่ายๆคำตอบของคำถามอันล่าสุดจะช่วยสำหรับอันนี้ค่ะก็ทำทุกอย่างเฉลยก็คือนี่ข้อ2ครับคนอันนี้คือท่ายิ้มนะฮะนี่ชอบเอาละฮะคำถามนี้นะครับผมค่ะยากครับถามนะครับถามเลยนะคะสำหรับข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะณเดชน์ยาย่ามาช้อปปี้ควิสเมื่อวานของวันพรุ่งนี้สรุปณเดชน์ยาย่ามาวันไหนคะเออฟังดูก็งงๆนะอีกรอบมั้ยคะณเดชน์ยาย่ามาช้อปปี้ควิสเมื่อวานของวันพรุ่งนี้สรุปมาวันไหน24กรกฎาคม25กรกฎาคมหรือว่า26กรกฎาคมเมื่อวานของวันพรุ่งนี้เมื่อวานของวันพรุ่งนี้คือวันพรุ่งนี้คือตรงนี้แล้วเมื่อวานของวันพรุ่งนี้คือตรงไหนพรุ่งนี้แล้ววันนี้อ่ะแล้ววันนี้อยู่ไหนสรุปเราช่วยเขาเราใบให้เขาหรือว่าเราทำให้เขางงคะตอนนี้คนที่งงสุดคือคนที่ปล่อยคิวซาวพี่ต้อมพี่ต้อมครับต้อมหยุดเลือดไปครับอ๋อไม่ใช่โทษทีพี่ต้อมพอมีแฟนคลับนะอ๋อเหรอครับแต่เหมือนทุกคนจะถูกนะคะมากเลยค่ะที่ถูกน่าชื่นใจน่าชื่นใจเฉลยเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือวันที่24กรกฎาคมนี่เองเมื่อวานของวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ผู้ชนะทั้งหมดก็คือจำนวนนะฮะ 17,766 ท่านครับผมรับ Shopee Coins นะฮะไปคนละ 4.5 Coins 4.5 บาทเลยโอ้โหเหลืออีก7วันค่ะเหลือหลายวันมากใช่แต่ว่าตอนนี้นะฮะหลังจากที่เกมจบแล้ว Shopee Coins นะครับผมจะเข้าไปอยู่ใน Shopee Coins ของฉันของแต่ละคนนั่นเองนะครับโดยอัตโนมัติเลยภายใน24ชั่วโมงนี้หลังจากนี้จะไปช็อปของที่ชอบตามสบายใจในแอป Shopee ได้เลยครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าคะคือพวกเราสนุกกันมากกันนะคะชอบเกมแนวไหนสไตล์ไหนคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันได้เลยนะคะคจะได้ปรับตามที่คนดูชอบนะคะคแล้วเรามีคำใบ้รอบต่อไปมาบอกก็คือว้าวสำหรับวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะใช่วันพรุ่งนี้นี่คือคำใบ้ของทุกคนที่จะมาเล่นนะคะเทศกาลไทยนั่นเองนะครับเทศกาลไทยสนุกแน่แต่สมัยก่อนเรียน22คลอง14อันโบราณไปหน่อยโบราณไปหน่อยเทศกาลไทยประกาศผู้โชคดีหน่อยครับผมสำหรับผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้นะฮะ Share and Win
ผู้ชนะรับ500 Shopee Coins นะครับผมได้แก่ Facebook ของคุณวีระวิภาพรเล็กๆนะฮะชื่อน่ารักมากเลยครับผมอยากเห็นตัวจริงจังเลยนะฮะวิภาพรเล็กๆสำหรับผู้โชคดีจากกิจกรรม Early Quizzer นะคะมีทั้งหมด5ท่านนะคะได้แก่1คุณ Just Join อ๋อเอาอย่างนี้ดีกว่าแคปหน้าจอไปเลยค่ะแคปหน้าจอไปเลยนะฮะแคปหน้าจอแล้วมารายงานตัวนะครับผมสำหรับผู้โชคดีครับผมรายงานตัวได้ที่ inbox นะครับของ Facebook Shopee Quiz นะฮะนะฮะแล้วก็มาบอกได้เลยนะฮะว่าใครได้รางวัลบ้างนะครับผมเรามีโค้ดให้โค้ดค่ะเรามีโค้ดใช้ได้ตอน20:25 นะฮะซึ่งอีกแค่7นาทีเองนะครับผมโค้ดก็คือ FDNSV32 ครับผมใช้ได้ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้นะคะคือวันนี้นะฮะหลังเที่ยงคืนไปนี่ลด 50% ไม่ได้นะฮะรีบซื้อซื้อนะครับผมสุดยอดนะครับวอเชอร์ในครั้งนี้นะฮะโอ้โชคดีมากเลยนะครับผมครับผมอยากฝากทุกคนค่ะครับฝากให้ทุกคนติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆได้ทาง Facebook Twitter IG ของ Shopee TH นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าทักทายกันได้นะฮะในแฟนเพจนะครับผมแล้วก็อยากอะไรนะครับอยากได้อะไรหรืออยากให้อยากให้เกมเป็นยังไงแนวคำถามหรือว่าอยากให้พวกเรากลับมาอีกไหมนะครับผมก็บอกได้เลยนะครับผมอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะติดตามกันค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีใครมาบ้างใช่มาอีกหรือเปล่าครับผมใช่ค่ะ Shopee Quiz บอกให้บอกบ้าบอกบ้าให้เลยตอบได้ก็ให้เลยขอทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้นะฮะที่มาร่วมสนุกกันนะครับผมอย่าลืมนะครับผมอยากช็อปนะฮะอยากอะไรนะครับผมก็เข้าไปได้ที่ Shopee Apps นะครับผมรับรองว่าสินค้าถูกใจทุกอย่างแน่นอนครับแน่นอนค่ะสวัสดีครับ